สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอจะมาสปอยตอนจบของเรื่อง If It's With You ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันแล้วนะจ๊ะมาร่วมลุ้นและให้กำลังใจอามาเนกันต่อว่าความรักในครั้งนี้ของเขากับริวจิคุงสุดท้ายแล้วจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหมแต่ก็เช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปฟังสปอยกันต่อนั้นยังไงก็อย่าลืมแวะกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปด้วยนะจากความเดิมในตอนที่แล้วอามาเนที่จู่ๆก็เป็นไข้หวัดทำให้เขาต้องนอนซมอยู่ที่บ้านแทบทั้งวันแต่ก็ได้ริวจีคุงพ่อหนุ่มผู้แสนดีคอยมาดูแลเป็นอย่างดีจนทำให้ความรู้สึกของอามาเนที่มีต่อริวจีคุงนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาแทบจะเก็บเอาไว้ไม่อยู่แล้วแล้วยิ่งริวจีคุงมาออดอ้อนขอให้อามาเนช่วยติวหนังสือให้มันก็ยิ่งทำให้อามาเนนั้นหลงริวจีจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องสะกดกั้นความรู้สึกนี้เอาไว้เพราะเขากลัวว่าตัวเองนั้นจะเสียเพื่อนดีๆแบบริวจีคุงไปในเมื่ออามาเนรับปากริวจีว่าจะมาช่วยติวหนังสือแล้วเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่แต่ในระหว่างที่ติวหนังสือกันนั้นทั้งสองคนก็ต่างได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทำให้อามาเนนั้นเขินมากจนกลัวว่าตัวเองนั้นจะหลุดโป๊ะเลยรีบเสแสร้งขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนพอถ้าเขาอยู่นานมากกว่านี้แล้วก็อามาเนจะต้องหัวใจระเบิดออกมาแน่ๆเป็นเอ็นดูนะหนูแต่ในระหว่างที่อามาเนกำลังเดินเข้าห้องน้ำอยู่นั้นเขาก็บังเอิญเลือไปเห็นแท่นไว้อะไรของพ่อริวจิคุงพอดีอามาเนจ้องมองด้วยความอยากรู้แต่จู่ๆริวจิกับโผล่พวดเข้ามาซะงั้นทำให้อามาเนตกใจมากจนเขาตั้งตัวแทบไม่ทันริวจิก็ไม่รอช้าเรียบแนะนำให้อามาเนรู้จักว่าคนนี้ก็คือคุณพ่อของเขาพร้อมกับเล่าถึงคุณพ่อให้อามาเนฟังว่าคุณพ่อได้จากไปตอนเขาอยู่ม.1ตอนนั้นคุณพ่ออยู่ทำงานที่ร้านแทบทุกวันจวบจนพ่อป่วยและก็ได้จากครอบครัวนี้ไปมันเลยทำให้เขารู้ว่าคุณพ่อนั้นรักร้านนี้มากๆตัวเขาเองก็อยากจะช่วยปกป้องร้านนี้เอาไว้ให้ได้เหมือนกันพออามาเนที่ได้ฟังก็รับรู้ได้ว่าริวจิคุงนั้นกำลังรู้สึกเศร้าใจเขาเลยรีบเดินเข้าไปที่หน้าแท่นบูชาพร้อมกับเข้าไปฝากตัวเป็นสะใภ้เอ้ยแนะนำตัวเองว่าเป็นเพื่อนกับริวจิและบอกกับคุณพ่อริวจิไปว่าริวจินั้นเป็นคนดีมีน้ำใจคอยดูแลและช่วยเหลือเขามาโดยตลอดโดยเฉพาะอาหารฝีมือของริวจิคุงนั้นมันรสชาติอร่อยมากเลยจริงๆซึ่งเขารับรู้ได้ว่าริวจิคุงนั้นคอยรักษาร้านนี้เอาไว้เป็นอย่างดีเพราะงั้นรสชาติอาหารฝีมือของริวจิคุงเขาจะเป็นคนช่วยรักษามันเอาไว้อีกแรงด้วยเหมือนกันเพราะงั้นคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเขาเชื่อว่าริวจิคุงจะรักษาร้านนี้เอาไว้ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนพอริวจิได้ยินอามาเนพูดออกมาแบบนั้นมันก็ทำให้เขารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเฝ้าคิดมาโดยตลอดว่าตัวเองนั้นยังดูแลร้านนี้ไม่ดีพอแต่ได้ยินอามาเนพูดให้กำลังใจเขาแบบนี้มันก็ทำให้ริวจิรู้สึกดีใจและโล่งใจมากขึ้นจริงๆพอริวจิได้ปลดล็อกความกังวลเรื่องร้านไปมันก็ทำให้ริวจิเริ่มมุ่งมั่นกับการติวหนังสือมากขึ้นอามาเนก็ยังคงตั้งใจติวหนังสือให้กับริวจิอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมทั้งสองคนต่างทุ่มเทและจริงจังให้กับการติวหนังสือในครั้งนี้มากจนแทบมีเวลาพักผ่อนเลยด้วยซ้ำและผลจากการทุ่มเทพยายามของริวจิมันก็ทำให้ผลสอบของริวจิคุงนั้นผ่านฉลุยไม่ตกเลยสักวิชาอามาเนดีใจมากเลยเผลอพุ่งตัวไปกระโดดกอดริวจิจนทำให้อามาเนใกล้ชิดกับริวจิมากกว่าเดิมมากจนอามาเนนั้นใจเต้นตึกตักขึ้นมาอีกครั้งอามาเนตกใจมากกลัวว่าตัวเองนั้นจะเผยความรู้สึกออกมาเลยรีบขอตัวกลับบ้านไปก่อนแต่ริวจิคุงนั้นรีบวิ่งตามมาเรียกเอาไว้เพราะอยากจะเลี้ยงน้ำเป็นการตอบแทนที่อามาเนทุ่มเทติวหนังสือให้เขาจนสอบผ่านและริวจิคุงยังใจดีชวนให้อามาเนมากินบะหมี่เย็นที่บ้านของเขาอีกด้วยอามาเนก็ตอบตกลงไปด้วยอย่างไม่ลังเลพอมาถึงที่บ้านของริวจิอามาเนต่างได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็อบอุ่นและคึกครื้นมากทำเอาอามาเนอยากจะอยู่ที่นี่นานๆเลยด้วยซ้ำหลังจากกินบะหมี่เย็นเสร็จแล้วริวจิคุงก็เดินออกมาส่งอามาเนที่หน้าบ้านทำให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสพูดคุยกันริวจิคุงรีบบอกขอบคุณอามาเนเรื่องที่พูดให้กำลังใจเขาเรื่องของคุณพ่อเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขากังวลเรื่องของร้านมาโดยตลอดแต่พอได้อามาเนมาช่วยคลายความกังวลนี้ไปมันก็ทำให้เขารู้สึกดีใจมากๆที่มีอามาเนคอยมาอยู่เคียงข้างเขาแบบนี้โอ้โหอามาเนเจอแบบนี้เข้าไปก็ถึงเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเขารีบพุ่งตัว
เข้าไปกอดริวจิคุงเอาไว้และสารภาพความรู้สึกทุกอย่างออกมาว่าเขาชอบริวจิคุงมากแต่เขาก็ไม่ได้หวังได้การตอบรับจากริวจิคุงหรอกนะก็แค่อยากให้ริวจิคุงรับรู้เอาไว้และจดจำความรู้สึกของเขาเอาไว้ก็พอแล้วพออามาเนสารภาพทุกอย่างจบลงเขาก็รีบวิ่งหนีริวจิคุงไปด้วยความกลัวกลัวว่าตัวเองนั้นจะถูกริวจิคุงปฏิเสธออกมาตรงๆพอถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาคงจะรับไม่ไหวอย่างแน่นอนทางด้านริวจิหลังจากได้รับคำสารภาพรักจากอามาเนเขาก็รู้สึกสับสนไปหมดไม่เข้าใจว่าอามาเนเริ่มรู้สึกแบบนี้กับเขาตั้งแต่ตอนไหนกันแน่และด้วยความอยากรู้พอริวจิได้มาเจอกับอามาเนเขาเลยอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้มันกระจ่างเลยชวนให้อามาเนมาคุยกันต่อที่ศาลเจ้าสถานที่โรแมนติกไม่ไหวริวจิไม่พูดพร่ำทำเพลงใดๆเขาบอกกับอามาเนะไปว่าตัวเขายังรู้สึกสับสนและไม่เคยมีประสบการณ์ที่เพื่อนสารภาพรักมาก่อนเขาเลยทำตัวไม่ค่อยถูกดังนั้นเขาเลยอยากให้อามาเนะช่วยอธิบายให้เขาฟังหน่อยว่าหลังจากที่อามาเนะบอกชอบกับเขาแล้วเคยคิดเอาไว้หรือเปล่าว่าอยากให้เรื่องนี้มันเป็นยังไงต่อไปพอตัวเขาจะได้ปฏิบัติกับอามาเนะต่อจากนี้ได้ถูกต้องอามาเนะได้โอกาสเลยบอกไปแบบจัดเต็มว่าตอนแรกเขาคิดกับริวจิคุ้งแค่ในทางลามกและอยากจะนอนด้วยสักครั้งหนึ่งก็เท่านั้นโอ้ยแอบแซบนะลูกแต่ความรู้สึกนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดพอยิ่งได้อยู่ใกล้กับริวจิคุงมันก็ยิ่งทำให้ชอบมากยิ่งขึ้นจากนั้นความรู้สึกของเขาก็พอกพูนมากขึ้นทุกๆวันจนเริ่มจะเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ไหวจนทำให้เขาต้องสารภาพรักออกไปเพราะงั้นความต้องการจริงๆของเขานั่นก็คือเขาอยากคบกับริวจิคุงและคิดว่าคงกลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ได้แล้วรัชจักรอีหนูกำจัดเฟนโซนไปซะริวจิคุงพอได้รับรู้ถึงความรู้สึกของอามาเนะทั้งหมดเขารู้สึกขอบคุณมากที่อามาเนะกล้าบอกกับเขาตรงๆดังนั้นเขาก็จะบอกความรู้สึกของตัวเองกับอามาเนะเหมือนกันว่าตัวเขานั้นไม่เคยคิดเรื่องคบใครมาก่อนและยิ่งในฐานะคนรักด้วยแล้วเขาก็ยิ่งนึกภาพในหัวไม่ออกเลยสักนิดแต่ถ้าคิดว่าต้องชอบใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจริงๆถ้าคนคนนั้นเป็นอามาเนะก็คงจะดีเหมือนกันและต่อไปเขาจะไม่ทำเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นและจะไม่ปฏิบัติกับอามาเนะเหมือนเดิมด้วยพอตอนนี้เขารู้แล้วว่าอามาเนะชอบเขาเพราะงั้นเขาอยากจะขอให้อามาเนะช่วยชอบเขาต่อไปข้างเดียวสักพักเถอะนะช่วยรอจนกว่าความรู้สึกของเขาจะตรงกันกับอามาเนะด้วยอามาเนะที่คิดว่ายังไงความรักครั้งนี้ก็คงจะไม่สมหวังเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันผิดคาดแบบสุดๆพอเขาได้มาเจอกับริวจิคุงผู้ใจดีและเปิดใจยอมรับตัวตนของเขาอย่างไม่มีอคติเขารู้สึกเลยว่าตัวเองนั้นโชคดีมากจริงๆที่ตัวเองได้มาตกหลุมรักคนดีๆแบบริวจิคุงแบบนี้ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนได้เคลียร์ปัญหาคาใจกันจบลงแล้วทั้งคู่ก็ต่างได้พูดคุยกันอย่างผ่อนคลายมากขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างไม่ต้องปิดบังหรือเก็บซ่อนความรู้สึกอีกต่อไปริวจิเองก็อยากให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีเลยอยากจะชวนให้อามาเนะไปงานดอกไม้ไฟกับเขาด้วยกันแบบ2ต่อ2อามาเนะก็ตอบรับด้วยความดีใจแบบสุดๆที่จะได้ไปเดทกับคนที่ตัวเองชอบจริงๆสักทีอามาเนะเฝ้านับวันรอไปงานดอกไม้ไฟกับริวจิคุงด้วยความตื่นเต้นและภาวนาอยากให้ถึงวันงานนี้เร็วๆแต่วันเวลามันช่างหมุนไปช้าซะเหลือเกินประจวบเหมาะกับที่ริวจิคุงติดช่วยงานที่ร้านพอดีทำให้อามาเนะไม่ได้เจอหน้าริวจิคุงเลยสักนิดอยากจะรอไปเจอกันวันงานดอกไม้ไฟทีเดียวก็แทบจะทนไม่ไหวพอเขาคิดถึงริวจิคุงมากๆอามาเนะเลยกั้นใจเดินบุกไปหาริวจิคุงที่ร้านมันซะเลยรถขันลูกเพื่อพูดเราทำได้แต่พอมาถึงที่หน้าร้านจริงๆเขาก็ได้แต่แอบดูริวจิคุงอยู่ห่างๆและก็รู้ได้ว่าริวจิคุงนั้นยุ่งมากจนอามาเนะรู้สึกเกรงใจเลยไม่กล้าที่จะเข้าไปทักทายและหักห้ามใจเอาไว้แล้วรีบเดินกลับบ้านไปด้วยอาการหงอยๆอามาเนะที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นฟุ้งซ่านเลยหันกลับมาทำการบ้านปิดเทอมฤดูร้อนแทนพอทำไปทำมาก็คิดถึงริวจิคุงอีกแล้วสุดท้ายเขาอดใจไม่ไหวเลยส่งข้อความไปหาริวจิคุงเพื่อนัดว่าให้ไปเจอกันที่หน้างานดอกไม้ไฟตอน 4:30 แล้วก็เดินทางมาถึงวันงานจนได้ถึงสักทีเธอสงสารอามาเนะอามาเนะรีบตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อเลือกเสื้อผ้าด้วยอาการกระดีกระดาและบรรจงแต่งชุดที่กิ๊บเก๋ยูเรกาสุดๆออกมาด้วยความตื่นเต้นทำให้อามาเนะออกมารอริวจิคุงที่หน้างานก่อนเวลารอไปรอมาก็พันทำให้เขานึกถึงคำพูดของริวจิคุงที่บอกว่าให้ชอบเขาข้างเดียวต่อไปสักพักอามาเนะเลยอยากรู้ว่าสักพักที่ว่าเนี่ยมันนานแค่ไหนกันนะแต่ในระหว่างที่กำลังคุ้นคิดอยู่นั้นริวจิคุ
ุก็เดินมาถึงที่หน้างานพอดีอามาเนะเห็นริวจิคุก็หน้าบานเป็นกระด้งพอคิดถึงริวจิคุมากอยากจะเจอหน้ามานานแล้วแต่ไปมาตัวเองกับเขินซะงั้นพอไม่ได้เจอหน้าริวจิคุมานานทำให้อามาเนะใจเต้นไม่ไหวส่วนริวจิคุพอถูกอามาเนะหยอดใส่ก็ถึงกับไปไม่เป็นเพราะเขาไม่เคยถูกใครรุกจีบแบบนี้มาก่อนเอ้าเป็นเอ็นดูนะริวจิคุทั้งสองคนก็ต่างเขินกันไปมาและก็รีบกบเกลื่อนอาการแก้ๆกังๆของตัวเองโดยการชวนไปเดินเที่ยวกันภายในงานดอกไม้ไฟหลังจากเดินผ่านไปสักพักทั้งคู่ก็มาแอบนั่งกินของด้วยกันอย่างอร่อยและก็นั่งพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานเพื่อทดแทนช่วงเวลาที่ห่างกันไปหลายวันแล้วแต่ในขณะนั้นเองที่พวกเขากับเจอบรรดาเพื่อนๆร่วมห้องทำให้อามาเนะทำตัวไม่ค่อยถูกกลัวว่าเพื่อนๆคนอื่นๆจะมองว่าตัวเองนั้นแปลกที่มาเที่ยวงานดอกไม้ไฟกับผู้ชายแบบ2-2เขาเลยต้องจำใจทำทีเป็นเดินกับเพื่อนคนอื่นๆแทนริวจิคุงที่เห็นท่าทางอึดอัดของอามาเนะเขาเลยออกตัวไปว่าเขาอยากเดินเที่ยวงานกับอามาเนะแค่2คนดังนั้นเขาคงไปกับเพื่อนคนอื่นไม่ได้อามาเนะได้ยินก็รู้สึกดีใจพอคิดไม่ถึงว่าริวจิคุงจะกล้าพูดแบบนี้ออกมาส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรพอต่างคนก็ต่างแยกย้ายเดินกันไปเที่ยวเหมือนเดิมริวจิคุงที่เห็นว่าใกล้ได้เวลาจุดดอกไม้ไฟแล้วเลยรีบชวนอามาเนะให้เดินไปที่จุดดูดอกไม้ไฟด้วยกันซึ่งระหว่างทางคนภายในงานนั้นค่อนข้างจะเยอะทำให้อามาเนะนั้นถูกชนจนเกือบจะล้มแต่ก็ได้ริวจิคุงมาช่วยพยุงเอาไว้พร้อมกับจับมืออามาเนะไว้แน่นเพราะกลัวว่าอามาเนะจะถูกชนแบบนั้นอีกโอ้ยพอเตาไมโครเวฟอบอุ่นมากเวอร์เลยค่ะอามาเนะที่เห็นว่าริวจิคุงแสดงทุกอย่างออกมาด้วยท่าทีที่ปกติเขาเลยแอบคิดในใจว่าริวจิคุงทำแบบนี้ไม่กลัวว่าคนอื่นจะมองรังเกียจหรออามาเนะที่กลัวว่าคนอื่นนั้นจะมองริวจิคุงไม่ดีไปด้วยเขาเลยรีบบอกริวจิคุงไปตามตรงว่าตัวเขานั้นแอบรู้สึกกลัวว่าคนอื่นจะมองแปลกๆเรื่องที่ผู้ชายมาเที่ยวงานดอกไม้ไฟด้วยกันแบบ2-2อย่างนี้ตอนแรกเขาเลยตั้งใจว่าจะโกหกเพื่อนๆคนอื่นๆไปริวจิคุงพอรู้ว่าอามาเนะกุ้มใจเรื่องนี้เขาเลยบอกกับอามาเนะไปตามตรงว่าถ้าอามาเนะรู้สึกไม่ดีจะกลับไปเดินเที่ยวพร้อมกันกับเพื่อนคนอื่นๆก็ได้เขาไม่ได้ติดใจแต่สำหรับตัวเขาเองนั้นเขาอยากดูดอกไม้ไฟกับอามาเนะแค่2คนมากกว่าอามาเนะพอได้ยินก็รู้สึกโล่งใจที่ริวจิคุงไม่ได้รู้สึกอึดอัดอย่างที่เขาคิดเอาไว้เขาเลยตอบตกลงที่จะไปดูดอกไม้ไฟกับริวจิคุงต่ออย่างสบายใจพอทั้งคู่มาถึงจุดชมดอกไม้ไฟแล้วริวจิคุงก็พูดขึ้นมาว่าเขารู้สึกดีใจจริงๆที่ปีนี้ได้มาดูดอกไม้ไฟพร้อมกันกับอามาเนะแล้วก็อยากให้ปีหน้าอามาเนะมาดูพร้อมกันกับเขาแบบนี้เหมือนเดิมอามาเนะได้ยินก็รู้สึกหัวใจพองโตขึ้นมาแต่ก็อดสงสัยในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยกั้นใจถามริวจิคุงไปว่าปีหน้านั้นตัวเขายังคงอยู่ในสถานะคนรักข้างเดียวอยู่หรือเปล่าเออรถค่ะลูกถามไปเลยริวจิคุงที่ได้ยินก็สตันไปเล็กน้อยพร้อมกับเริ่มทบทวนความรู้สึกของตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าหลังจากที่อามาเนะมาสารภาพรักกับเขาแล้วนั้นไม่ว่าเขาจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามเขามักจะนึกถึงใบหน้าของอามาเนะเสมอและเฝ้ารอคอยที่จะให้ได้เจออามาเนะเร็วๆในงานดอกไม้ไฟทุกวันเพราะงั้นในวันนี้เขาเลยตัดสินใจแล้วว่าจะมาให้คำตอบสำหรับคำสารภาพรักของอามาเนะคุงถึงแม้ว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้จะยังเทียบกับคำว่าชอบของอามาเนะไม่ได้แต่ว่าสำหรับเขาแล้วเขาคิดว่าคนที่ทำให้มีเหตุผลเพียงแค่อยากเจอหน้ามีเพียงแค่อามาเนะคุงคนเดียวเท่านั้นถ้านี่มันคือสิทธิพิเศษที่เอาไว้ใช้แค่กับคนรักหรือก็เขาก็อยากจะคบกับอามาเนะคุงมากจริงๆโอ้ยปากหวานสุดค่ะอามาเนะที่ไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะได้รับการตอบรับความรู้สึกมาจากริวจิคุงมันเลยทำให้เขารู้สึกดีใจเพราะตัวเขาเองก็อยากจะคบกับริวจิคุงมานานแล้วและเฝ้ารอคอยให้ถึงวันนี้มาโดยตลอดหลังจากที่ทั้งสองคนได้สารภาพความรู้สึกทุกอย่างออกไปก็ทำให้ทั้งคู่กลับมานั่งดูดอกไม้ไฟด้วยกันอย่างหวานแหววอามาเนะที่ไม่อยากอดทนอดกั้นอีกต่อไปไหนๆก็คบกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอจูบมันตรงๆเลยก็แล้วกันริวจิคุงคนแมนก็ไม่อิดออดเข้าไปจูบกับอามาเนะอย่างชิลๆแต่พอจูบไปแล้วทั้งสองคนกลับต่างคนต่างเขินเลยทำตัวไม่ค่อยถูกได้แต่นั่งบิดกันไปมาอามาเนะที่ติดใจรสจูบของริวจิเลยอยากจะขอเบิ้ลต่อรอบ2แต่ก็โดนขัดจังหวะซะก่อนพอมีประกาศ
ากงานดอกไม้ไฟว่าเทศกาลงานวันนี้นั้นจบลงแล้วจ้าอามาเน่ได้ตาลุกขึ้นมาอย่างแซงๆที่อดขอจุ๊บริวจิอีกรอบตอนแรกคิดว่าจะต้องเดินกลับบ้านแบบแห้งเหี่ยวซะละแต่ผิดคาดนะจ๊ะพอริวจิคงเป็นฝ่ายมาขอจุ๊บอีกรอบเองจ้าคราวนี้ริวจิคงเป็นฝ่ายจู่โจมก่อนแบบไม่รั้งรอใดๆทำเอาทะเลแถวนั้นหวานปานน้ำเชื่อมกันไปเลยโอ้ยเริ่มจะคลั่งรักกันแล้วเว้ยหลังจากที่ทั้งสองคนใจตรงกันแล้วก็เดินจูงมือกลับบ้านไปพร้อมกันอย่างหวานเจี๊ยบเดินไปเดินมาก็ไม่อยากจะกลับบ้านเลยอยากจะอยู่ด้วยกันต่ออีกสักนิดเลยชวนกันไปเดินเล่นต่อที่จุดนัดเดทครั้งแรกของพวกเขาอามาเนะกับริวจิคุงได้นั่งพูดคุยกันไปเรื่อยๆจวบจนมาถึงช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งอามาเนะนั้นรู้สึกดีใจมากที่เขาตัดสินใจมาที่เกาะเอโนชิมาแห่งนี้เพราะมันทำให้เขาได้พบกับคนที่แสนวิเศษอย่างริวจิคุงคนที่คอยมอบความอบอุ่นให้แก่เขาจนเขากล้าที่จะมีความรักดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งและต่อจากนี้ไปเขาก็จะเฝ้ารักษาความรักอันสวยงามนี้เอาไว้ให้คงอยู่คู่กับเขาตลอดไปตราบนานเท่านานจบแล้วจ้ายาฮูจบกินไปแล้วจ้ากับเรื่อง If It's With You หรือนายคนนี้ที่หัวใจรอคอยหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและมีความสุขกับการฟังสปอยกันทุกคนเลยนะส่วนเรื่องต่อไปไอจะนำเรื่องอะไรมาสปอยให้ฟังกันนั้นเพื่อนๆคอยติดตามช่องของไอเอาไว้ให้ดีๆเลยนะคะรับรองว่าสนุกและฟินไม่แพ้เรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่สำหรับวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกไลค์และทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอเสมอนะคะรักเพื่อนๆทุกคนจ้าบ๊ายบาย